สวัสดีครับพบกับเรา2คนนะครับผมเบิร์ดไอวิวและเบนชราภาพครับเบิร์ดวิวแชนเนลคุยเพื่อเรื่องแต่งงานวันนี้จะมาคุยเรื่องอะไรครับเบนพี่เบิร์ดครับในช่วงเดือนนี้บ่าวสาวก็แต่งงานกันเยอะมากๆเลยพี่แต่ทีเนี้ยมีคนอยากรู้ว่าการเตรียมตัวยังไงในการในวันแต่งงานนะครับที่ให้รูปสวยๆพี่ถ้ากับว่าวันนี้เราจะมาคุยในหัวข้อว่าเตรียมตัวอย่างไรในวันแต่งงานให้ได้รูปสวยแล้วกันนะฮะใช่ครับผมครับผมอย่างนี้เราไปเริ่มมาตั้งแต่เช้ามืดของวันแต่งงานเลยดีไหมดีเลยครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาบ่าวสาวตื่นขึ้นมาเนี่ยเจ้าสาวทำอะไรก่อนก็แต่งหน้าก่อนใช่ครับผมใช่ไหมฮะแต่งหน้าก่อนเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยคราวนี้เนี่ยบางทีเจ้าสาวเนี่ยบางทีเจอช่างแต่งหน้านัดมาตอนเช้าเดี๋ยวบางทีสงสัยว่าเช้าไปหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอ้โหต้องเช้าขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยนะจริงๆก็นัดเช้าไว้ดีแล้วเช้านี่คือกี่โมงอะพี่เขาว่าเช้าก็เห็นเขานัดกันตีสามตีสี่อะไรอย่างเงี้ยนะจริงหลายคนไม่รู้นะพี่น้องใช่อย่างบางทีพิธีสงฆ์เริ่ม7 โมงเช้าใช่ไหมก็ต้องแต่งหน้ากันตั้งแต่ตีสามตีสี่จะไปแต่งตีห้านี่บางทีไม่ค่อยทันแล้วเพราะว่าตอนแต่งหน้าเนี่ยนอกจากแต่งหน้าแล้วยังต้องมีการใส่ชุดใส่อะไรด้วยทีนี้เนี่ยไอตอนแต่งหน้าตอนเช้าเนี่ยบางทีแล้วบ่าวสาวเขาชอบมาถามว่าตอนแต่งหน้าตอนเช้าช่างภาพขึ้นไปถ่ายเบื้องหลังด้วยหรือเปล่าอะไรงี้ใช่ไหมครับผมแต่จริงๆตอนเช้านี่ไม่ค่อยขึ้นไปเพราะอะไรครับก็บ่าวสาวเขาเพิ่งตื่นมาใช่ไหมตื่นมาเสร็จปุ๊บก็เขาก็แต่งหน้าแล้วใช่ไหมข้าวของเครื่องใช้ในห้องอะไรเงี้ยบางทีมันไม่เรียบร้อยไงทรัพย์สมบัติยังไม่ได้เก็บแบบว่ายง่ายบางทีสินสอดก็อยู่ข้างในอย่างเงี้ยครับผมช่างภาพเข้าไปถ่ายบางทีก็ระแวงใช่ไหมครับผมบางทีมันระแวงด้วยบางทีแต่งตัวไม่เรียบร้อยบรรยากาศมันก็มืดๆทึมๆก็จะไม่ค่อยถ่ายตอนเช้าๆที่ว่ามันเป็นเช้ามืดอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อครับผมฮะไอเรื่องถ่ายเบื้องหลังในห้องแต่งตัวก็จะไปถ่ายตอนบ่ายแทนอ๋อตอนนั้นมีความพร้อมมากกว่าใช่ใช่บรรยากาศก็ดีกว่าแสงก็สวยกว่าอะไรเงี้ยครับผมลองนั้นนะตอนเช้าเนี่ยตอนเช้ามันมีแค่แสงไฟดวงเดียวช่างแต่งหน้าส่องมาที่หน้าแค่นั้นเองอ๋อก็มันก็ไม่ค่อยมีอะไรถ้ากับว่าเหมือนเราต้องดูว่าพิธีการแรกสุดเนี่ยเริ่มกี่โมงแล้วก็นับเวลาย้อนขึ้นไปว่า 3-4 ชั่วโมงแต่งหน้าในการแต่งหน้านะครับเพราะว่าเราต้องให้เวลาเยอะหน่อยเพราะว่าแต่งหน้าก็ต้องเอาให้สวยใช่มั้ยนอกจากนั้นเนี่ยลงมาเนี่ยพิธีการเนี่ยด้วยความที่ว่าตอนเช้าเนี่ยช่วงเวลาแต่ละอย่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นเค้าเรียกว่าเป็นฤกษ์ใช่ไหมบางทีได้มาจากพระบ้างได้มาจากอะไรบ้างนี้ใช่ไหมครับเพราะเราควรจะเริ่มงานให้ตรงเวลาใช่ไหมครับผมทีนี้เนี่ยนอกจากการที่จะได้เริ่มงานตรงเวลาแล้วด้วยเนี่ยด้วยความที่ตอนเช้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเจ้าสาวเนี่ยใส่ชุดไทยครับใช่ใช่พอใส่ชุดไทยเสร็จแล้วเนี่ยโดยทั่วไปเลยเนี่ยจากประสบการณ์ที่เวลาเห็นเจ้าสาวใส่ชุดมาตอนเช้าอย่างนี้นะก็จะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเจ้าสาวจะว่ายง่ายเลยนะถ้าเวลาเจ้าสาวลงมาเช้าเสร็จปุ๊บต้องเริ่มพิธีไปเลยใช่ไหมครับพอเริ่มพิธีไปเลยเนี่ยต้องไปนั่งทำเขาเรียกว่านั่งทำพิธีสงฆ์บ้างนั่งทำพิธีมั่งนั่งทำพิธีมั่นนะฮะอืมครับกลายเป็นว่ายังไงกันว่าไอ้สบายเนี่ยชุดยับผ้าถุงเนี่ยอ๋อเขาต้องนั่งพับเพียบหรือมันก็นั่งบนเก้าอี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ชุดยับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเช้าถึงความสำคัญเพราะว่าอะไรถ้าสมมติเราแต่งหน้าเสร็จเร็วใช่ไหมฮะลงมาด้านล่างเนี่ยที่หน้างานเนี่ยเราจะได้ถ่ายรูปคู่กันตั้งแต่แรกพอจะได้พร้อมก่อนสวยงามใช่ไหมครับใช่พอได้ถ่ายรูปคู่กันตั้งแต่แรกใช่ไหมทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่ใช่ไหมฮะเราก็สบายใจแล้วได้มีรูปสวยเพราะว่าพอเลยเข้าพิธีไปเรื่อยๆเนี่ยผ้าถุงมันจะเริ่มยับอย่างที่บอกนั่นแหละเพราะว่าถ้าสมมติเวลาเราเข้ามาถ้าเราลงมาที่งานเนี่ยโดยที่ว่าเป็นเวลาที่ว่าบางทีพระมารอแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะไปถ่ายรูปคู่มันก็ไม่ได้แล้วยากเลยอย่างนั้นพระมารอใช่ไหมล่ะครับก็ทำนองนั้นแหละทีนี้เนี่ยพอเริ่มพิธีส่งแล้วใช่ไหมสิ่งที่บ่าวสาวต้องทำคือว่าอะไรตอนนั้นเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่ามีช่างภาพมาอยู่ใกล้ๆตัวเราใช่ไหมทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเลยเพราะว่า2คนเนี่ยบ่าวสาวก็จะได้ไปนั่งเก้าอี้ใกล้ๆพระสงฆ์อยู่แล้วใช่ครับทีนี้ต้องทำคือว่าอะไรไม่ต้องทำอะไรมากนะครับนั่งยิ้มอย่างเดียวขอแค่ยิ้มสวยๆใช่ใช่สมมติว่าเวลามีช่างภาพมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยใกล้ๆหรือไกลก็แล้วแต่นี่นะให้เราคิดไว้เสมอเลยว่าถ้าเห็นกล้องหันมาหาเราเนี่ยเราอย่าไปคิดว่าเอ๊ะถ่ายเราหรือไม่ถ่ายเราอะไรเงี้ยครับคิดไว้ก่อนแล้วว่าเขาถ่ายเรานั่นแหละอ๋อเราก็คือตัวหลักในงานพระเอกนางเอกอยู่ในงานอยู่ใช่ใช่ว่าถ้าเขาถ่ายเราเนี่ยถึงเราก็ปั้นหน้าสวยไว้ก่อนต้องมองกล้องไหมพี่ทุกจังหวะไม่ต้องมองก็ได้เราไม่ต้องมองกล้องก็ได้จริงๆแล้วเราส่วนใหญ่ไม่ต้องมองกล้องนั่นแหละเพียงแต่ว่าแต่เราทำหน้าสวยๆไว้ก่อนอะไรเงี้ยอย่าไปเงยหน้าอย่าไปเงยหน้ามากอย่าไปก้มมองพื้นอะไรเงี้ยนะก็มองสายตาไปตามปกติมองไปตรงๆมองไปเฉียวๆพระนิดนึงก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ยิ้มๆแก้เขินแก้เขินมองนั่นแหละให้ยิ้มให้ตลอดนี่หันมาคุยกันได้ใช่ไหมพี่ได้ใช่เราก็จะได้รูปสวยทำนองนั้นแหละครับผม
เป็นวิธีการแสดงออกอย่างง่ายๆนะครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่ว่าต้องไปถวายของพระธาตุถวายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับอันนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเวลา2คนเนี่ยไปเอายกของไปวางให้อย่างงี้นะครับก็ส่วนใหญ่จะปังกันเองไงอันนี้เราก็ต้องดูว่าช่างภาพอยู่ด้านไหนเข้ามาถ่ายยังไงอย่างเงี้ยเราก็ต้องพยายามเอี้ยวตัวเงี้ยให้แบบว่าไม่ให้บังกันอ๋อน่าจะได้ไม่ต้องซ้อนกันแล้วช่างภาพถ่ายเพราะว่าช่างภาพเขาอยู่ได้ด้านข้างใช่ไหมครับใช่ใช่เราจะไปอยู่เลยผ้าอะไรงี้ก็ไม่ได้ไงเราก็อยู่ได้ชิดโต๊ะผ้าเต็มที่เท่านั้นแหละถ้ากระบาดสามคนนี้เวลายกก็ต้องอย่าให้บังกันแล้วก็จะได้รูปสวยแต่ก็ไม่เป็นไรตามปกตินี่ก็จะมีช่างภาพวิธีการคอยบอกให้อยู่แล้วล่ะแต่ก็แจ้งให้ทราบว่าต้องทำยังไงบ้างในแต่ละขั้นตอนอะไรอย่างนี้เนาะครับผมนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังสมมติว่าตอนพระสงฆ์เนี่ยพรมน้ำมนต์ให้เนี่ยบ่าวสาวจริงนี่อันนี้ช็อตสำคัญนะบางคนเนี่ยลืมไปนะบางคนแล้วพนมมือเนี่ยจะเอาน้ำมนต์เนี่ยปรากฏว่าโอ้พระบางท่านไอ้พระบางรูปนี่บางทีสารน้ำมนต์แรงเครื่องสำอางหลุดเลยต้องระวังนะวิธีการแก้ง่ายคือต้องก้มหัวเยอะๆอ๋อคือบังหน้าไปนิดนึงก้มหัวเยอะๆนี่ไม่ใช่อะไรน้ำโดนผมยังดีกว่าโดนหน้าไงโดนหน้าเดี๋ยวเครื่องสำอางหลุดไงครับโดนผมก็เอาทิชชู่ซับออกอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงเนาะใช่ใช่เพราะนั้นในรายละเอียดพวกนี้แหละมันทำให้เราจะได้มีรูปภาพสวยๆนะจากนั้นจบพิธีสงฆ์แล้วเข้าสู่พิธีหมั้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมครับเข้าสู่พิธีหมั้นแล้วก็ไปตามวิธีการอะไรเงี้ยเนาะส่วนใหญ่แล้วก็พอเข้าจากช่วงยกขันมากยกอะไรนั่นก็ตามสเต็ปอยู่แล้วแต่ก็เจ้าบ่าวก็ระวังนิดนึงบางทีเพื่อนเจ้าสาวเขาแกล้งเยอะเนี่ยต้องมาก่อนขึ้นเวทีนี่ต้องซับเหงื่อซับอะไรให้ดีหรือว่าไปคุยเลยถ้าเจ้าสาวบอกว่างานนี้โดนเพื่อนเล่นแน่ใช่ไหมเพื่อนเล่นแน่เจ้าบ่าวก็เตรียมเลยใส่เสื้อกล้ามไปข้างในเลยไม่ให้เหงื่อมันทะลักออกมานอกสูตรบางทีขึ้นไปถึงเวทีแล้วโหโดนแกล้งมาหนักเลยเหงื่อซึมออกมามันก็ดูไม่ค่อยดีไงแล้วจะบอกอย่างตอนขบวนขันหมากเข้ามาพี่เขาต้องทำอะไรยังไงหรือเปล่าครับ ทำอะไรส่วนใหญ่ก็ทำตามที่คนอื่นก็บอกอ่ะอ๋อคือสนุกกับพิธีใช่ใช่ใช่เป็นธรรมชาติรูปจะได้สวยๆใช่ไหมใช่ใช่ใช่ก็แสดงออกได้เต็มที่ผมเห็นบางงานพี่เจ้าบ่าวบางทีหลบไปอยู่ด้านซ้ายบ้างขวาบ้างเห็นแต่เท่าแก่อยู่ตรงกลางยังไงบ้างครับพี่ไม่ได้จริงๆแล้วเจ้าบ่าวคนจะยืนตรงกลางนี่แหละระหว่างที่เวลายกเข้าไปใช่ไหมครับใช่เจ้าบ่าวยืนกลางคุณพ่อหรือเท่าแก่เนี่ยให้ยืนด้านข้างเจ้าบ่าวก็ถือพานถืออะไรก็อย่าให้บังหน้าตัวเองดูให้ดีว่าสมมติว่าหัวพานอยู่ขนาดไหนใช่ไหมอย่าให้บังหน้าถือต่ำๆก็ได้เวลาพ่อชายเจ้าบ่าวเขาถือพานถ้าอยู่ประมาณเอวหรือแล้วแต่ให้บังหน้าเวลาคนเขามองที่เจ้าบ่าวหรือเวลาถ่ายรูปมาพานจะได้ไม่บังหน้าแล้วก็ตัวเจ้าบ่าวอย่าลืมสำคัญสุดต้องอยู่ตรงกลางบางทีเท่าแก่นี่ยืนกลางเนี่ยต้นจนจบเลยเราเลยไม่รู้เลยดูรูปใครใครเป็นเจ้าบ่าวกันแน่อะไรเงี้ยครับผมทำนองนั้นแหละพอเสร็จปั๊บเข้าไปนั่งในพิธีสิ่งที่ต้องเจอคืออะไรที่ว่าเจอบางทีที่ว่าเป็นปัญหาที่ว่าไม่คาดคิดมาก่อนเจ้าบ่าวกางเกงฟิตเจ้าบ่าวกางเกงฟิตเกินไปนี่อย่าคิดว่าเป็นเรื่องล้อเล่นนะฟิตถึงขนาดเรียกว่านั่งพับเพียบไม่ได้อันนี้เป็นปัญหาหนึ่งบางทีเขาใส่สูทมาครับแล้วอยากจะหล่อใช่ป่ะหล่อตอนยืนแต่ลืมไปว่าไอ้พิธีมั่นตอนเช้ามันเป็นงานพิธีนั่งงั้นแสดงว่าตอนไปลองชุดที่ร้านเนี่ยก็ต้องลองนั่งด้วยทุกอิริยาบถที่จะต้องทำในวันนั้นใช่ใช่เพราะว่าเจ้าบ่าวเดี๋ยวบางทีใส่ตัดมาฟิตมากเลยยืนเนี่ยพอดีเนี้ยบเลยแต่ว่ายืนเนี่ยพิธีตอนยืนเนี่ยมันน้อยของพิธีมั่นตอนเช้าส่วนใหญ่มันเป็นนั่งของทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่แหละแล้วพอเจ้าบ่าวนั่งแล้วบางทีถ้ามันฟิตมากแกนว่าต้องนั่งพับเพียบอะไรต้องนั่งทับเข่าอะไรอย่างเงี้ยนะท่าทางมันก็ไม่สวยไงเพราะว่าอะไรปกติเราต้องนั่งพับเพียบใช่ไหมครับหลังเจ้าบ่าวเนี่ยจะมีทั้งเท่าแก่อะไรเงี้ยนะถ้าเราไปนั่งคุกเข่าเนี่ยนะเพราะว่านั่งพับเพียบไม่ได้มันตัวเราก็สูงเกินแล้วก็ไปบังเท่าแก่ข้างหลังที่เขานั่งข้างหลังเราอีกเพราะแต่ละขั้นก็สำคัญเนาะใช่เห็นหน้านะครับใช่ใช่ไม่งั้นก็ไปนั่งแล้วมันหัวซ้อนรูปออกมาก็ไม่สวยเพราะนั้นต้องอย่าลืมดูให้ดีเรื่องที่ว่ากางเกงนะไม่น่าเชื่อมันก็เรื่องเกงเจ้าบ่าวจากนั้นก็พิธีก็รันไปตามปกติพิธีมั่นยกน้ำชานิดนึงพี่เมื่อกี้เจ้าบ่าวเรื่องกางเกงแล้วเจ้าสาวที่เป็นชุดไทยเรื่องสบายพี่ยังไงบ้างครับจริงๆแล้วเจ้าสาวเรื่องสบายก็จริงถ้ามีคนคอยจัดสบายให้ก็ดีนั่นแหละก็คือไม่เพื่อนเจ้าสาวก็ถ้ามีออร์แกไนซ์ก็คือใช้ออร์แกไนซ์ใช่ใช่ทำนองนั้นแหละฮะท่านองค์ท่านนั่งก็เดี๋ยวช่างภาพวิธีการก็คงจัดให้ตามปกติครับผมแล้วนั้นก็ไปตามยกน้ำชาแล้วก็รับไหว้ครับผมครับผมหลังน้ำพระพุทธมนต์ครับจนจบพิธีไปก็บ่าวสาวก็ถ้าไม่รู้จะทำอะไรก็ยิ้มไว้ก่อนอ๋อเอ๊ะแล้วอย่างที่เคยเห็นมาพี่อย่างตอนรับไหว้อะไรต่างๆในยกน้ำชาเนี่ยครับทำไมเขาต้องทำวางเก้าอี้เป็นเฉียงๆด้วยอ๋อเรื่องนี้บางทีก็คือว่าเวลาที่เราถ่ายภาพไปเนี่ยนะเวลายกน้ำชาเนี่ย
หน้าที่ของช่างภาพเนี่ยต้องทำให้เขาเรียกว่ามีคนโดยทั่วไปจะมีคน4คนที่นั่งอยู่บนเวทีก็คือบ่าวสาวแล้วก็ผู้ใหญ่จะนั่งส่วนใหญ่จะนั่งกันเป็นคู่เพราะนั้นเนี่ยจะนั่งกัน4คนตามปกติเนี่ยถ้าเวลาจัดโซฟาอย่างตอนพิธีหมั้นเนี่ยโซฟาหันหน้าหาแขกหันหลังให้โลโก้งานใช่ครับใช่ไหมฮะระบบเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าบ่าวสาวเข้าไปยกน้ำชาเนี่ยเมื่อกลายว่าอะไรเวลาแขกมองเข้าไปที่บ่าวสาวเนี่ยก็จะเห็นแต่ข้างหลังบ่าวสาวเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการตอนยกน้ำชาหรือว่ารับไหว้เนี่ยก็เลยต้องจัดให้เป็นเหมือนตัววีออกเพื่อที่ว่าอะไรเวลาแขกหรือว่ากล้องถ่ายภาพเนี่ยมองเข้าไปตรงๆเนี่ยหาวิธีการเวทีเนี่ยจะต้องเห็นหน้าทุกคนไม่มีใครโดนบังอ๋อก็คือ4ท่านที่นั่งบอกมาสักครู่นี้ใช่ใช่ทั้ง4ท่านเนี่ยไม่มีใครโดนบังใช่ไหมเวลารับไหว้กันไม่พอโลโก้ข้างบนงานเนี่ยต้องเห็นด้วยโอ้ยงั้นถ้าโลโก้ก็อยู่ตรงกลางได้ภาพที่สวยด้วยใช่ใช่เพราะนั้นเนี่ยทุกอย่างก็จะเห็นคนทั้ง4คนครบโลโก้งานอะไรเงี้ยนะก็จะได้ภาพที่ดีแต่ว่าเวลาเพราะนั้นบางอย่างที่บอกบางคนไม่เข้าใจเอ๊ะทำไมถึงต้องเอียงเก้าอี้เห็นผลแค่อย่างนี้นะอ๋อครับผมครับผมแล้วหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บก็จะเป็นพิธีการต่อไปก็คือเป็นพวกการหลั่งน้ำพระพุทธมนต์นั่นแหละครับทีนี้บ่าวสาวนั่งต้องทำยังไงบ้างพี่ต้องมียิ้มต้องมองกล้องไหมต้องมองแขกอะไรยังไงไหมครับผมจริงๆก็เหมือนเดิมนะฮะเวลาทำก็ไม่ต้องเวลามีคนมาหลังน้ำพุทธมนต์ก็ไม่ต้องมองกล้องอะไรมากจริงๆแล้วปัญหาตอนหลังน้ำพุทธมนต์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาที่แขกมากกว่าแขกนี่เขาก้มรดน้ำอย่างเขาก้มหลังน้ำนี้ใช่ไหมผมก็ชอบลงมาปิดหน้าอะไรเงี้ยบางสาวก็จะช่วยบอกให้แบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นผมด้านขวาของแขกนี่แหละที่ชอบบังหน้าตัวเองอ๋อของสาวๆใช่ไหมเวลาก้มมาปุ๊บผมยาวก็บังหน้าใช่ใช่ใช่ทีวิธีแก้ก็คือวิธีแก้จริงๆแล้วช่างภาพก็จะคอยบอกบางทีพิธีกรก็คอยบอกให้บางสาวบางทีก็ถ้าเห็นก็บอกด้วยก็ดีแล้วก็จะได้มีภาพของตอนที่แขกของเราเนี่ยมาหลักนะให้เราเห็นหน้าเต็มๆไม่งั้นก็ผมบางหน้าก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอ๋อโอเคครับผมทำนองนั้นฮะทีนี้ก็เป็นพวกของพิธีเรื่องพิธีการน่าจะจบแล้วแล้วก็มีการถ่ายภาพถ่ายภาพหมู่ถ่ายภาพรวมครับผมถ่ายภาพหมู่ถ่ายภาพรวมก็เดี๋ยวก็มีช่างภาพพิธีการคอยดูแลให้นั่นแหละครับจากที่นั่งท่าทางทำนองเนี้ยเนาะครับผมครับผมจากนั้นก็จบงานเช้าไปอาจจะมีส่งตัวแล้วแต่งานครับคราวนี้ก็ว่างที่ตอนงานเย็นต่อตอนงานเย็นคราวนี้แหละคราวนี้แหละช่างภาพก็จะขึ้นไปถ่ายบนห้องแต่งตัวบ่าวสาวแล้วครับผมแต่ปกติถ้าเป็นทีมเวิร์ดไอวิวก็จะขึ้นไปประมาณบ่ายสามโมงครึ่งไม่เกิน4โมงแล้วแต่ผู้จัดงานเริ่มเย็นต้อง6โมงพี่จะขึ้นไปเร็วจังครับใช่ก็เพราะว่าตอนที่บ่ายสามโมงครึ่งไม่เกิน4โมงเนี่ยเราก็ต้องไปเซตหน้างานถ้าสมมติว่าหน้างานต้องวางแสงยังไงทำอะไรยังไงบ้างใช่ไหมจากนั้นเนี่ยก็ขึ้นไปที่ห้องบ่าวสาวเนี่ยขึ้นไปเพื่อที่ว่าไปถ่ายเบื้องหลังการแต่งหน้าอะไรนี้ใช่ไหมแต่ว่าบางทีตอนที่เราขึ้นไปเนี่ยบ่าวสาวเขายังแต่งหน้าไม่เสร็จหรอกเจ้าสาวเขาก็ยังไม่อยากให้ถ่ายเพราะนั้นเนี่ยจริงแล้วเราก็ยังไม่ได้ถ่ายเจ้าสาวตั้งแต่แรกหรอกเราก็ไปถ่ายชุดแต่งงานถ่ายรองเท้าถ่ายแหวนถ่ายอุปกรณ์ที่เขาใช้วันนั้นแหละอ๋อเหมือนก่อนจะเริ่มงานเราก็ต้องเก็บบรรยากาศพวกนี้ให้บ่าวสาวเขาดูด้วยแหวนเป็นยังไงที่การแต่งงานอะไรทำนองเนี้ยเนาะก็ถ่ายมาให้เห็นทำนองนั้นแหละแต่ยังไม่มีเวลาว่างแล้วเดี๋ยวก็ไปถ่ายตอนที่ว่าเจ้าสาวเขาแต่งหน้าใกล้เสร็จแล้วค่อยๆไปเริ่มถ่ายครับผมครับก็ถ่ายบนห้องก็ถ่ายบนห้องแต่งตัวแต่ทีนี้เนี่ยแต่บางทีในห้องแต่งตัวเนี่ยบ่าวสาวก็ต้องดูแลนิดนึงบางทีแขกเยอะเกินไปเงี้ยพ่อแม่ญาติพี่น้องมาอยู่ในห้องเต็มไปหมดอย่างเงี้ยเนาะอ๋อตอนแต่งหน้าใช่ใช่บางทีอยู่โอ้โหเปิดประตูเข้าไปปุ๊บเจอเต็มไปหมดเลยเงี้ยมันก็ถ่ายไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่านอกจากช่างภาพถ่ายรูปไม่ได้แล้วเนี่ยครับทีช่างแต่งหน้าก็ไม่มีสมาธิทีเราก็เห็นเลยคนมันเยอะเกินไปเงี้ยมันวุ่นวายเงี้ยครับผมก็ไม่ดีนะเท่าที่เห็นเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าบ่าวสาวแต่งหน้าห้องนึงญาติแต่งหน้าห้องนึงแยกไปอย่างนี้ดีกว่าเขาเรียกว่าช่างแต่งหน้าบ่าวสาวก็ส่วนแต่งหน้าบ่าวสาวช่างแต่งหน้าญาติก็แยกไปอยู่ห้องญาติอ๋อจะได้มีสมาธิในการทำงานใช่ใช่บรรยากาศในห้องแต่งตัวบ่าวสาวก็ดีด้วยไปถ่ายรูปถ่ายอะไรก็สวยกว่ากันเยอะทีนี้เนี่ยมันก็อีกนิดนึงบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าให้ห้องเอาไว้แต่ว่าบ่าวสาวไปเปิดอีกห้องนึงเป็นห้องเล็กอะไรเงี้ยก็ไม่เห็นด้วยนะถ้าเขาให้ห้องใหญ่ห้องที่สวยกว่าก็ใช้ห้องนั้นดีกว่าที่บ่าวสาวจะคิดว่าแบบว่าเอาไว้นอนตอนหลังแต่งงานอะไรอย่างงี้ฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนที่พวกเราแต่งหน้ากันเสร็จแล้วลงไปที่งานเนี่ยก็ให้เขามาคลีนห้องใหม่รอบก็ได้ดีกว่าไปแต่งหน้าอยู่ในห้องเล็กๆกันมันกินก็ไม่มีอะไรให้ถ่ายไหนๆเราก็ได้ห้องใหญ่มาแล้วนะบางครั้งก็เจออย่างนี้อ๋อก็จะเป็นรูปสวยๆด้วยใช่ใช่เพราะนั้นในห้องแต่งตัวเนี่ยหลังจากที่ถ่ายชุดถ่ายรองเท้าถ่ายแหวนอย่างนี้นะแล้วก็ถ่ายตอนเจ้าสาวแต่งหน้าตอนใกล้เสร็จแล้วเนี่ยพอเปลี่ยนชุดมาถ้ายังมีเวลาเหลือเนี่ยก็ถ่าย
จ้าสาวถ่ายเจ้าบ่าวกำลังทำท่าใส่ท้องใส่ชุดแล้วแต่ว่าเขาเป็นยังไงอ๋อตามที่เขาที่เห็นกันนะที่นันจาเขาถ่ายกันใช่ใช่แล้วเอ๊ะแล้วมีการจะลงไปเริ่มงานเนี่ยเราควรนัดก่อนประมาณสักกี่ชั่วโมงดีครับถ้าเราคิดว่างานเราเนี่ยจะต้องไปยืนแบ็กดรอปประมาณ6โมงเย็นก็คือตามในการ์ดที่เขียนไว้ในการ์ด6โมงครึ่งส่วนใหญ่ในการ์ด6โมงครึ่งอย่างนี้ใช่ไหมเราจริงเขาก็ต้องแต่งหน้ากันบ่าย2บ่าย2ครึ่งนะถ้าบ่าย3เนี่ยบางทีช้าไปแล้วบ่ายสามโมงเย็นช้าไปแล้วทั้งที่เราคิดว่าเอ้ยก่อนงานสามชั่วโมงจะช้าได้ยังไงมันไม่น่าจะช้าเพราะว่านอกอย่างที่บอกมันก็เหมือนตอนงานเช้านั่นแหละนอกจากแต่งหน้าแล้วเนี่ยเรายังต้องแต่งตัวด้วยเราจะยังต้องแต่งตัวเสร็จให้พอเราลงมาที่งานเนี่ยถ้าเราลงมาที่เร็วเราก็ได้ถ่ายรูปคู่ถ้าเราลงมาช้าคือว่าง่ายๆเลยเราลงมาช้ากว่าแขกเนี่ย รูปคู่ก็ไม่ได้ถ่ายคิวก็ไม่ได้ซ้อมมันก็ไม่ดีไงครับผมถ้าเราอยากได้รูปสวยใช่ไหมเราอยากได้รูปสวยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยฐานที่ข้างล่างเนี่ยเพิ่งจะจัดเสร็จเรียบร้อยใหม่ๆเลยบ่าวสาวไปถึงงานถ้าได้ถ่ายรูปคู่ตอนนั้นเนี่ยก็สวยสุดแต่ถ้าสมมติว่าเราลงไปที่งานเร็วเนี่ยได้ซ้อมคิวเนี่ยถ้าตัดคงตัดเค้กเป็นยังไงถ้าได้ซ้อมตอนของจริงก็ได้รูปสวยเอ๊ะซ้อมคิวนี่จำเป็นไหมพี่ซ้อมคิวนี่จริงๆแล้วถ้าถามผมนี่จำเป็นมากนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ไปก็ได้หลังที่บ่าวสาวแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยลงมาข้างล่างเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือว่ามาซ้อมคิวก่อนครับมาซ้อมคิวก่อนก็ประมาณ5 5:15 5:00 5:00 นอะไรอย่างเงี้ยนะ 5:15 ไม่เกิน 5:30 นมาซ้อมคิวครับผมซ้อมคิวเพราะว่าอะไรเวลาเดินเนี่ยเวลาเดินเนี่ยบางทีเนี่ยบ่าวสาวเดินเข้างานเนี่ยตามที่สถานที่จัดงานบางทีเป็นพรมพอเป็นพรมแล้วมันดูดชุดเนี่ยมันเดินยากอ๋อเพราะกระโปรงเจ้าสาวจะยาวมากๆกระโปรงยาวทีกระโปรงมันเข้าไปพันกับรองเท้าอย่างเงี้ยปัญหานี้เกิดแทบทุกงานของทุกๆร้านนะไม่ว่าร้านไหนก็เป็นครับพอชุดมันกินไปข้างในโปรงอย่างงี้ใช่มั้ยครับสาวเดินแล้วมันติดๆกับขัดเนี่ยคันนี้แหละเราก็ต้องมาซ้อมว่าเราจะต้องเดินแบบไหนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าให้บ่าวสาวเตะชุดไปข้างหน้าหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยมันจะได้ไม่เข้ามาพันอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะล่ะเมื่อกี้ก็เค้าเรียกว่าสุ่มไปดันขาเจ้าบ่าวตอนเดินอย่างงี้ใช่ทําให้สุ่มมันปิ้นออกมาชุดมันไม่ค่อยเป็นทรงอะไรเงี้ยเพราะนั้นการซ้อมคิวเนี่ยเลยสำคัญมากว่าจะต้องเดินยังไงมันก็จะมีหลายแบบอย่างที่บอกว่าเดินเตะขาไปข้างหน้าแล้วเดินได้หรือยังถ้าเดินไม่ได้ต้องขยับชุดยังไงต้องทำยังไงให้เจ้าบ่าวต้องช่วยถือไม้หรืออะไรทำนองนี้ครับบางทีเขาเห็นเขากังวลใช่ไหมพี่เขาก็จะก้มมองพื้นแล้วใช่ใช่เพราะว่าขนาดได้ซ้อมบางทีแล้วตอนงานจริงยังตื่นเต้นเลยแล้วถ้าไม่ได้ซ้อมของจริงจะตื่นเต้นขนาดไหนเพราะเราก็แต่งงานครั้งแรกครั้งเดียวด้วยใช่ถ้าเราอยากจะให้มันแต่งครั้งแรกและครั้งเดียวแล้วให้ได้รูปออกมาสวยๆเนี่ยถ้าเรามั่นใจว่าเราต้องเรามีท่วงท่ายังไงในการเดินการตัดเค้กมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าหลังจากที่เราซ้อมเนี่ยซ้อมการเดินเข้างานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็ต้องขึ้นเวทีว่าต้องยืนตรงไหนแสงเป็นยังไงถ้าสมมติบ่าวสาวเขาได้มาซ้อมจริงเนี่ยเราก็จะได้เห็นแล้วว่าอ๋อที่ทีมงานเขาจัดแสงมาเนี่ยแสงลงดีแล้วอย่างนั้นนะต้องเติมไฟไหมต้องอะไรไหมเพราะว่าอะไรรู้ไหมอย่างตอนเขาเรียกว่าตอนตัดเค้กตอนจุดเทียนอย่างเงี้ยมีปัญหาบางทีมีปัญหาเรื่องแสงบ่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเขาเรียกว่าหุ่นไม่เท่ากันใช่ไหมบางทีโรงแรมเขาเซตไฟเอาไว้แล้วเนี่ยทีพอเราจะไปจุดเทียนตัดเค้กแล้วปรากฏว่าสาดฟอลโล่สาดแสงไฟฟอลโล่ไฟสปอตไลท์อย่างนี้ใช่ไหมส่องมาเสร็จปุ๊บเงาเทียนกับเงาเค้กมันมาทับหน้าบ่าวสาวเงี้ยภาพมันก็ออกมาไม่สวยแขกในงานมองไปก็ไม่สวยจะให้ช่างภาพไปบอกให้ขยับอย่างเงี้ยมันก็เสียเวลามากนะคือเราช่างภาพก็ต้องไปช่วยอยู่แล้วล่ะเพื่อทำให้ทั้งได้ภาพสวยด้วยบรรยากาศในงานก็ดูสวยด้วยแต่ถ้าเราได้ซ้อมเราก็จะได้เห็นแล้วเราก็จะได้ปรับตั้งแต่แรกปรับไปตั้งแต่แรกว่าเทียนควรจะอยู่ตรงไหนไฟต้องขยับยังไงได้ถึงจะได้รูปสวยไงเช่นเดียวกันอันนั้นตอนจุดเทียนใช่ไหมที่มักจะโดนเขาเรียกว่าไอ้เทียนอะไรเรียกสามเล่มห้าเล่มเนี่ยเงามาพาดที่หน้าหลังจากนั้นพอไปตัดเค้กเนี่ยคือว่าอะไรมันก็เป็นสิ่งที่สาวๆกลัวนั่นแหละถ้าเวลาไม่ได้ซ้อมอย่างเงี้ยนะคือว่าอะไรไปตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยบ่าวสาวไอ้เจ้าสาวนี่เหยียดแขนเต็มที่เลยเกิดอะไรขึ้นแขนใหญ่แขนใหญ่ก็ไม่ชอบอีกเนี่ยเจ้าสาวนี่กลัวมากเลยเรื่องแขนใหญ่ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องซ้อมก่อนว่าเราจับได้ขนาดไหนมันถึงจะดูดีอะไรอย่างนี้เราชุดเจ้าสาวบางทีก็เป็นเหมือนรัดแขนใช่ใช่ชุดเจ้าสาวบางทีก็ติดมาตรงแขนอย่างนี้ใช่ไหมมีอย่างนี้มาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาดูแลเอ๊ะขึ้นไปที่เค้กได้กี่ชั้นถึงจะสวยเอื้อมแขนได้ขนาดไหนเจ้าบ่าวต้องเอี้ยวตัวมาให้ยังไงอย่างนี้รายละเอียดพวกนี้มันเล็กน้อยเขาเรียกว่ามันเล็กน้อยแต่ส่งผลมหาศาลเพราะว่าถ้าท่าไม่ได้แขนใหญ่มาก็ไม่ดีแขนตึงก็ไม่ดีอย่างเงี้ยนะถ้าเจ้าบ่าวแค่จริงจริงมันเอี้ยวตัวเล็กๆน้อยๆมันก็แก้ปัญหาได้แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ซ้อมเนี่ยไปถึงหน้างานเนี่ยบางทีมันแก้ไม่ทันอ่ะแล้วสมมติมัน
ไม่ได้จริงๆครับพี่เบิร์ดสมมติเขาลงมาแล้วมันช้าจริงๆอ่ะแล้วช่างภาพเขาจะมีการช่วยหรือยังไงบ้างหรือเปล่าครับก็อาจจะทำได้ก็คือว่าจะมีช่องว่างนิดนึงตอนที่ว่าบ่าวสาวก่อนจะเริ่มก่อนจะเข้าไปที่งานแล้วเนี่ยจะมีเวลา5นาทีอะไรเงี้ยนะช่วงเปิดดีไซน์เนี่ยเราก็จะไปแนะนำได้อ๋อก็อาจจะพอแนะนำได้ว่าต้องทำท่ายังไงบ้างอย่างเงี้ยอ๋อก็คือไม่ต้องกังวลไปถ้าไม่ซ้อมก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ามีซ้อมยังไงก็ดีกว่ากันมากๆแล้วถ้าซ้อมดีกว่ากันเยอะนั่นแหละหลังจากที่ไปซ้อมมาแล้วเนี่ยซ้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเรายังมีเวลาเหลือเนี่ยเราก็จะได้ถ่ายรูปคู่กันด้วยถามว่าการถ่ายรูปคู่ตอนนี้เนี่ยดียังไงก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยแขกยังไม่เข้ามาข้างในงานเนี่ยพอแขกยังไม่เข้ามาข้างในงานใช่ไหมเวทีเราก็ยังสวยที่สุดครับเค้กเคิร์กแสงสีเสียงเนี่ยยังสวยที่สุดห้องก็โล่งใช่ไหมครับบ่าวสาวไปถ่ายสวยเลยมันต่างกันยังไงมันต่างที่ว่าถ้าเวลาเราถ่ายรูปคู่ตอนที่ว่าเสร็จพิธีการหมดแล้วเนี่ยก็จะเห็นเขาเรียกว่าเด็กเสิร์ฟเดินเสิร์ฟอาหารไปมาเป็นแบ็คกราวด์อยู่ข้างหลังเห็นแขกกำลังนั่งอยู่ที่โต๊ะจีนมีเด็กมาเล่นครับมาเล่นวิ่งเล่นมาตอนนั้นน่ะมาเล่นเศษกระดงเศษกระดาษอะไรที่เราโปรยไว้ตอนเข้าเริ่มงานอะไรเงี้ยนะก็จะมีความต่างกันนิดนึงเพราะนั้นรูปคู่ที่ดีก็คือรูปคู่ก่อนเริ่มงานเช่นเดียวกันรูปคู่เนี่ยทั้งตอนที่อยู่ข้างในห้องบอลลูนหรือว่าตรงที่อยู่ข้างหน้างานตรงข้างหน้างานเนี่ยรูปคู่หน้างานถ้าได้ถ่ายก่อนเริ่มงานก็ดีกว่าเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่ปูพรมกันพรมมันก็ยังขาวไงถ้าเราไปถ่ายรูปคู่ตอนหลังงานนะพรมมันก็ดำแล้วรูปมันออกมายังไงมันก็สวยสู้ตอนเริ่มไม่ได้ไม่ได้ใช่ครับผมถ้าอยากจะได้รูปสวยอย่างที่บอกนี่แหละแต่งหน้าบ่ายสองครึ่งเนี่ยเต็มที่แล้วไม่ต้องรอถึงบ่ายสามเพราะอะไรมันต้องมีเวลาเพราะลงมาทำอีกหลายอย่างยิ่งมีเวลาเหลือยิ่งดีโอเคครับผมแล้วอย่างเงี้ยอย่างตอนบนเวทีนะครับยังไงบ่าวสาวประมาทแน่นอนต้องทำยังไงพี่บนจะลดความประมาทหรือว่าต้องยิ้มหรือยังไงมองอะไรเริ่มมาตั้งแต่หลังที่ซ้อมเสร็จถ่ายรูปเสร็จไปยืนหน้าแบ็คดรอปใช่ไหมคราวนี้ก็ยิ้มไปเรื่อยๆเลยเรายิ้มอยู่ประมาณตั้งแต่หกโมงถึงทุ่มครึ่งยิ้มกับสวัสดียิ้มกับสวัสดีเพราะนั้นก่อนเริ่มงานนี่เราต้องสวัสดีไปร้อยครั้งใช่ไหมแล้วก็ฝึกมาเลยว่าสวัสดีท่าไหนสวยครับยืนยิ้มท่าไหนสวยว่าเราต้องยิ้มอันนี้เยอะมากเลยหลังที่เริ่มเดินเข้างานไปแล้วเนี่ยพิธีการเดินของบ่าวสาวเนี่ยตอนที่เดินเข้างานนอกจากตอนซ้อมอย่างที่บอกว่าเดินยังไงถึงจะได้แล้วเนี่ยของจริงเนี่ยมีแสงไฟอะไรส่องเข้ามาให้วิธีการของบ่าวสาวเนี่ยคุณจะต้องมองตรงไปข้างหน้ามองทักทายซ้ายขวาได้ตรงไปข้างหน้าได้ห้ามมองพื้นเพราะว่าเวลามองพื้นเนี่ยแขกเขามองไปที่เราเขาเหมือนเราหลับตารูปถ่ายมันก็เหมือนเราหลับตาเพราะนั้นมองไปข้างหน้าหน้ามองตามองข้างหน้าใบหน้าก็ยิ้มซ้อมมาแล้วได้ซ้อมมาแล้วใช่ใช่ขาจะติดกระโปรงจะติดก็ไม่เป็นไรยิ้มให้ก่อนอย่างนี้รูปสวยแน่นอนอีกอย่างนึงก็คือว่าที่เจอบ่อยเลยคืออะไรรู้ไหมครับคือมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นแล้วอยากจะวิ่งไปถึงเวทีเร็วก็จะเดินเร็วอย่างนี้ก็จะเดินเร็วเดินเร็วมากเดินแบบจ้ำเข้าไปเลยอย่างนี้ก็ไม่ดีต้องค่อยๆเดินครับให้เราคิดง่ายๆเลยว่าเวลาที่เราตอนที่เราเดินเข้างานเนี่ยเราเลือกเพลงไหนมาเพลงเปิดตัวก็เดินให้เท่าเพลงนั้นน่ะอ๋อเสียงมันเป็นเบาๆหวานๆซึ้งๆช้าๆใช่ไหมครับ3-4นาทีเราก็เอาเลยให้เดินให้มันช้า3-4นาทีค่อยถึงเวทีเดินยิ้มยิ้มไปเรื่อยๆเอาดีใช่ไม่ต้องห่วงว่ามันจะเร็วเกินไปหรือไม่หรอกจริงๆสวยให้มันพอดีกับเพลงได้ยิ่งดีขึ้นเวทีไปก็เหมือนกันขึ้นเวทีไปเนี่ยบางทีแสงไฟส่องเข้าหน้าครับเรามองไปมันก็แสงแสบตาใช่ไหมครับเราก็เลยไปมองพื้นอย่ามองบนเวทีเพราะแขกมองเข้ามาเหมือนเราหลับตาให้เรามองไปตรงๆก็ได้มองสื่อสารกับพิธีกรก็ได้มองไปที่ประธานที่อวยพรเราอยู่ก็ได้ครับผมหน้ายิ้มไม่มองพื้นอันนี้ตอนเดินผมถามเผื่อเลยส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เราจะเจอกันเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนเจ้าสาวของพี่จะโปรยดอกไม้ทีนี้ต้องโปรยยังไงให้สวยพี่สูงแรงต่ำอะไรยังไงบ้างครับโปรยให้สวยเนี่ยต้องโปรยสูงๆนะฮะครับโปรยสูงโปรยตอนก่อนหรือหลังบ่าวสาวเดินเข้าหาเราอย่าไปโปรยใส่หัวเขาอ๋อคือบ่าวสาวเดินมาถึงปุ๊บใช่หยุดไม่ว่าจะเป็นดอกไม้หรือกระดาษก็แล้วแต่ คือว่าถ้าเขามาใกล้ถึงเราแล้วโปรยขึ้นไปสูงๆนะให้มันสูงเหนือหัวเลยอย่าโปรยอย่างนี้นะอย่าโปรยไปข้างหน้าเนี่ยโปรยไปเวลาเราโปรยไปข้างหน้าให้มันเตี้ยๆเนี่ยมันเข้าตัวมันเป็นยังไงมันก็แฉลบมันก็กลายว่าแหละเป็นเหมือนดอกไม้กับกระดาษที่ไปบังหน้าบ่าวสาวสิ่งที่เราอยากได้คืออะไรเราอยากให้มันตกลงมาหาบ่าวสาวสวยๆเพราะนั้นเราต้องโยนเข้าไปสูงๆแล้วมันจะค่อยๆโรยลงมาอย่าเขาเรียกว่าอย่าไปโปรยเหมือนกับโปรยให้มันคล้ายกันคล้ายกันแล้วมันก็บังหน้าบังตัวบ่าวสาวไปงั้นก็ไม่มีประโยชน์ไม่สวยสุดก็คือโปรยก่อนสูงแรงๆสูงแรงๆให้มันตกลงมาอีกทีนึงครับผมเมื่อบ่าวสาวมาถึงปุ๊บก็ให้หยุดแล้วก็โปรยด้านหลังอีกทีนึงใช่ที่บอกว่าพอบ่าวสาวเขาผ่านหน้าตัวเราอย่าไปโปรยใส่เขาเพราะอะไร
เพราะว่าเดี๋ยวเขาก็เดินถึงเวทีแล้วไงพอถึงถึงเวทีเดินขึ้นเวทีมาเสร็จแล้วไปพอขึ้นไปเสร็จปุ๊บกระดาษเต็มตัวเลยกระดาษเต็มตัวดอกไม้ติดหัวอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีบ่าวสาวเขาก็ถึงโคนบันไดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามันติดเนี่ยเราก็จะบอกเขาแล้วล่ะว่าให้เอาพวกนี้ออกให้หมดก่อนแต่บางทีมันก็มองไม่เห็นหรือบางทีมันเยอะมากก็ต้องระวังเรื่องที่บ่าวสาวต้องระวังโดยเฉพาะบางทีถ้าสมมติให้เพื่อนโปรยกระดาษพวกชิ้นเล็กๆนี่ยิ่งติดง่ายนี่มันติดเข้าไปในร่องผมเจ้าสาวเนี่ยแล้วมันเอาออกยากแล้วมันอยู่บนเวทีแล้วจะให้ไปแหวกผมไปอะไรบนเวทีบางทีก็ไม่ค่อยสะดวกครับผมเช่นเดียวกันพอขึ้นไปบนเวทีแล้วเนี่ยเจ้าสาวบางคนเดี๋ยวนี้ให้มาชอบผมลงมาด้านล่างนี้ใช่ไหมครับพอประธานไปคล้องมาลาเสร็จครับปุ๊บเนี่ยมันก็ทับกับผมใช่ป่ะแล้วก็รีบปื้ดไปเลยอย่างนี้ก็ไม่สวยสบัดปัดผมไปอย่างนี้ก็ไม่ได้ผมพังหมดเลยเพราะเราทำมาสวยๆแล้วใช่ทางที่ดีคือว่าก็พิธีกรเนี่ยหรือเจ้าบ่าวก็ได้เนี่ยต้องไปค่อยๆยกขึ้นมาแล้วสอดใหม่เข้าใต้ผมอย่าไปปัดผมออกนะให้ผมมันอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าให้เอามาลัยเนี่ยร้อยเข้าคอมาอีกทีนึงอ๋อคือให้ประธานท่านคล้องไว้ก่อนคล้องไว้ก่อนแล้วเรามาจัดใหม่แต่มาจัดใหม่จะจัดในการสะบัดผมออกเปิดไปอย่างนี้นะเสียเลยโอ้พังเลยผมพังเลยทีนี้ใช่ใช่ต้องเอามาลัยไปสอดดีๆไม่ต้องรีบเอาสวยไว้ก่อนช้าได้ครับช้าได้ช้าได้ช้าได้สวยไว้ก่อนครับผมลองนั่นแหละอย่างที่บอกประธานก็อวยพรไปใช่ไหมสัมพงสัมภาษณ์อะไรไปนี่ใช่ป่ะสัมภาษณ์นี่ถ้าซึ้งก็ต้องซึ้งก็ต้องซึ้งแบบว่าซึ้งไปด้วยร้องไห้ไปด้วยยิ้มไปด้วยนะโอ้โหต้องไปร้องไห้ได้แต่อย่าขี้แย่โอ้ยเบาร้องได้ร้องสวยสวยปาดน้ำตาสวยสวยอะไรอย่างงี้นะได้รู้มาซึ้งอะไรอย่างงี้นะร้องได้ขี้มูกห้ามไหลอ้าวแล้วถ้าเกิดอยู่บนเวทีครับถ้ามันตื่นเต้นอ่ะพี่ต้องทำยังไงบ้างครับก็อย่างที่บอกแหละทั้งวันตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยตื่นเต้นไม่รู้ทำอะไรก็มือจับแฟนไว้ก็ได้อยู่บนเวทีเนี่ยมือจับแฟนปากก็ยิ้มไว้ตามองไปตรงๆมองไปที่เค้กก็ได้ส่วนใหญ่จะมองเห็นเค้กอยู่ตรงกลางครับทำนองนั้นแหละฮะทำนองนั้นนะยิ้มไว้ก่อนหลังจากนั้นพอคุยกันเสร็จเรียบร้อยสัมภาษณ์เสร็จก็จะเดินไปตัดเค้กกันแล้วช่วงเดินไปตัดเค้กตอนนี้เราต้องให้ความสำคัญยิ่งกว่าตอนที่ว่าเราเดินเข้างานเองนะยังไงครับทำไมก็เพราะว่าตอนที่เราเดินเข้างานเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราเดินเข้างานระดับเขาเรียกว่าเดินพื้นเปิดประตูมาแล้วเดินพื้นส่วนที่เวลาเดินไปตัดเค้กเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเดินบนเวทีเดินบนรันเวย์ที่เขาต่อเวทีขึ้นมาให้เราเดินสูงเนี่ยแข่งในงานทั้งหมดทั้งงานเนี่ยเห็นเราชัดยิ่งกว่าตอนเดินเปิดตัวอีกชัดยิ่งกว่าเพราะนั้นแปลว่าเราหน้าเราต้องสวยยิ่งกว่าตอนเดินเข้างานอีกต้องยิ้มเข้าไว้นะอย่าลืมเดินมาเสร็จปุ๊บก็อย่างที่บอกว่าตัดเค้กจุดเทียนใช่ไหมก็อย่างที่เราซ้อมกันแล้วเดี๋ยวก็จะมีช่างภาพวิธีการคอยไปแนะนำอีกทีดูมุมให้ทีนึงจัดระเบียบท่าทางครับผมหลังจากนั้นเสร็จแล้วเนี่ยพอจบจุดเทียนตัดเค้กเรียบร้อยเราก็จะลงไปมอบเค้กให้ประธานละเดินให้ประธานพ่อแม่อย่างนี้ใช่ไหมฮะครับผมให้ประธานพ่อแม่เสร็จแล้วเนี่ยเวลาให้ประธานก็จะให้ปกติอย่างนี้นะบางทีแต่ว่าบางทีเนี่ยบางงานเราไปให้พ่อแม่เนี่ยเราก็อาจจะต้องมีกราบตักพ่อแม่บ้างแล้วแต่งานกราบตักกราบเท้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าบางทีเราอยากจะกอดพ่อแม่อะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็บอกเผื่อไว้นิดนึงปกติเราอาจจะไม่ได้แสดงความรักอย่างนี้กับท่านหรอกแต่วันนี้ก็วันสำคัญเนี่ยบางคนอยากจะทำใช่ไหมเราจะไปกอดพ่อแม่เนี่ยสิ่งนิดนึงเนี่ยก็คือว่าเวลากอดพ่อแม่เนี่ยอย่าให้หน้าเราไปจมอยู่ที่หน้าอกท่านก็คือเหมือนอย่าไปซุกอย่าเอาหน้าอย่าเอาหน้าเข้าไปซุกหน้าอกให้เอาขอโทษนะกอดแล้วหน้าผ่านไหล่จะดีโอเคครับผมนึกออกไหมฮะครับช่วงคอเราเนี่ยผ่านไหล่ท่านแล้วก็กอดเข้าไปเต็มๆเลยครับกล้องมาก็ไม่ต้องมองกล้องนะโอ้ตอนนี้ตกใจเขินต้องมองกล้องใช่ไหมครับไม่ต้องมองกล้องแสดงความรักกับคุณพ่อคุณแม่บุพการีก็ไม่ต้องมองกล้องก็กอดไปได้เลยแต่ว่าอย่าหน้าไปซุกเพราะบางทีหน้าไปซุกแล้วมันภาพมันออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อก็คือสมมติให้เป็นไปตามธรรมชาติของเราบอกรักท่านให้โฟกัสที่ท่านมากกว่าครับไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องกล้องตรงนี้เลยแต่ว่าระวังนิดนึงคือเรื่องการให้เอาหน้าผ่านหน้าใช่เพราะบางทีเราหน้าไปซุกเนี่ยบางทีหน้าเรานี่เครื่องสำอางก็ไปเปื้อนชุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมนั่นแหละที่ปากเปิดนี่ไปเปื้อนกันมันไปเปื้อนชุดผู้ใหญ่อะไรเงี้ยให้กอดไปจนทีแล้วก็ให้คอผ่านไปมันจะได้ไม่เปื้อนด้วยแล้วผ้าออกมาก็สวยงามโอเคครับผมหลังจากนั้นก็ตามปกติก็มอบเค้กอะไรกันเสร็จแล้วก็ไปโยนดอกไม้โยนดอกไม้อีกนิดเดียวตอนโยนดอกไม้นี่อันนี้สำคัญเลยเป็นกันเยอะเลยนะครับยังไงโยนดอกไม้เจ้าสาวโยนดอกไม้แล้วชอบหน้าเบ๋อโอ้โหชอบหน้าเบ๋อหน้าห้า
ามเบอร์ครับตอนโยนดอกไม้หน้าต้องสวยไว้ก่อนต้องอย่างไรพี่โยนมีท่าทางการโยนไหมครับมือโยนหน้ายิ้มมือโยนหน้ายิ้มข้อศอกห้ามบังหน้าตัวเองด้วยข้อศอกห้ามบังหน้าตัวเองเวลาโยนนี่ห้ามโยนเสร็จแล้วค้างไว้อย่างนี้นะครับเพราะค้างไว้อย่างนี้เสร็จเวลามองนี่แขนบังหน้าเลยอ๋อฟึบไปเสร็จแล้วก็ดอกไม้ไปก็ไปเลยอ๋อดอกไม้ไปแขนก็ลงสยนข้างบนหรือข้างยังไงหรือแล้วแต่ชุดโยนข้างบนใช่มันต้องแล้วแต่ชุดเพราะบางทีมันเป็นชุดแขนยาวเนี่ยก็จะโยนออกด้านข้างถ้าจะเป็นถ้าชุดไม่มีแขนไม่ติดอะไรก็โยนขึ้นตรงๆได้จะโยนเสร็จแล้วก็หน้าต้องยิ้มหน้าห้ามเหวครับผมหน้าห้ามเหวแขนห้ามบังหน้าโอเคคืออย่าเอาแขนมาค้างบังไว้อย่างนี้บางทีโยนเสร็จปุ๊บแล้วแขนบังค้างแล้วแขนบังหน้าครับผมนั่นแหละโยนดอกไม้เสร็จเรียบร้อยก็เตรียมออกมาส่งแขกหน้างานครับก็เหมือนเดิมยิ้มอีกชั่วโมงประมาณเหมือนเดิมเก่งประมาณชั่วโมงนึงก็ยิ้มไปก็จบเรียบร้อยทั้งวันทำได้ตามนี้บางทีบ่าวสาวก็ที่จะไปแต่งงานในวันนี้ก็ได้รูปสวยแน่นอนได้รูปสวยแน่นอนโอเคครับผมก็ขอบคุณพี่เบิร์ดนะครับสำหรับทิปดีๆนะครับที่มาแนะนำว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับในงานแต่งงานจริงเนาะก็เดี๋ยวในครั้งหน้าเรามีทิปหรือว่าเทคนิคต่างๆนะครับที่จะมาแนะนำให้กับว่าที่คู่บ่าวสาวเนี่ยก็รอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ฝากไว้ว่าคิวว่างจ้างได้ลาไปก่อนสวัสดีครับ